และเหตุผลน้อยลงพร้อมสำรวจที่มาและความเปลี่ยนแปลงของความหมายว่าด้วยกบฏคริสต์มาสเทศกาลเฉลิมฉลองของตะวันตกดูจะไม่เข้ากับบริบทวัฒนธรรมในตะวันออกแต่เป็นเทศกาลระดับชาติในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างไรดีฟาสชวนมองเทศกาลคริสต์มาสของญี่ปุ่นผ่านโฆษณาการรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับอาร์ตบุญนาคครับแขกคำพกาค่ะชูวัฒน์เลิศสิริสุขครับดีว่าคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะพบกับเรา3คนได้ที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์แล้ววันนี้คุณผู้ชมก็อาจจะแปลกใจนิดหน่อยนะว่าเรามีดีว่าคนใหม่ดีว่าคนใหม่ครั้งแรกฮะเป็นคุณชูวัฒน์รอมานานฮะรอมานานแล้วแล้วก็โอกาสก็หล่นใส่หัวแม่เท้าคุณชูวัฒน์นี่อยากกระทันหันแต่เป็นโอกาสที่ไม่ค่อยดีฮะคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจ คือมีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะเนื่องจากเมื่อเช้าในขณะที่พี่เบียร์กำลังเตรียมตัวจะมาจัดรายการนะคะคุณผู้ชมพี่เบียร์ก็มีอุบัติเหตุคือลื่นหกล้มแล้วก็เข้าใจว่าศีรษะด้านหน้าคิ้วเนี่ยค่ะจะลงไปกระแทกกับพื้นหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทำให้คิ้วแตกแล้วก็เลยต้องไปโรงพยาบาลมาจัดรายการไม่ได้แขกก็เลยไปฉกตัวคุณชูวัฒน์ออกมาจากรายการเวกอัพนะคะ บอกว่าให้ขอมาช่วยจัดรายการดีว่าเพราะฉะนั้นเนื้อหาในรายการของเราวันนี้ก็จะให้คุณชูวัฒน์คุยเรื่องแฟชั่นคุณชูวัฒน์ก็บอกว่าไม่ถนัดนะคะเพราะว่าต้องมาแทนพี่เบียร์ไม่แน่นะไม่แน่ใช่ไหมก็เลยจะมาชวนติดตามพี่เบียร์มาบ้างก็คงจะมีความรู้อยู่บ้างแต่เดี๋ยวจะให้คุณชูวัฒน์มาคุยต่อเรื่องสภาปฏิรูปที่นายกแถลงเมื่อวานนะคะแต่เดี๋ยวก็ตามธรรมเนียมของเรานะครับส่ง SMS นะครับมาให้กำลังใจคุณชูวัฒน์นะครับหรือจะมาเยี่ยมไข้พี่เบียร์ได้นะครับที่4642098นะครับเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ3บาทนะครับนะคะดิก็ส่งใจไปช่วยพี่เบียร์ว่าแบบหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะแล้วจะหายเร็วๆนะครับวันนี้ก็ควันหลงจากเมื่อวานสดๆร้อนๆนะฮะคุณคำปากกาคริสต์มาสไปไหนครับอาจารย์ชูวัฒน์ไปไหนบ้างครับคือจริงๆผมชอบบรรยากาศคริสต์มาสนะฮะโดยเฉพาะในกรุงเทพเพราะว่ามันมีไฟชอบดูต้นไม้ไฟที่มันติดตามต้นคริสต์มาสซึ่งผมว่ามันผ่อนคลายดีมันไม่ค่อยเห็นอ่ะมันไม่ค่อยเห็นใช่แต่ปีนี้ก็ได้ไปดูไฟไหมไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ดูเลยฮะไม่มีอารมณ์ดูจริงๆฮะเจอเปิดทีวีก็เจอคุณสุเทพอย่างนี้ใครจะไปมีอารมณ์เอาแต่คุณคำปากกาก็โลกสวยว่าในบรรยากาศคริสต์มาสคุณคำปากกาก็มีความทรงจำดีๆมากมายในฐานะที่เรียนโรงเรียนคริสต์มาสโดยตลอดในวัยเด็กนะคะคือช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่เรามีความสุขแล้วก็เป็นการเข้าสู่การเฉลิมฉลองแล้วก็แขกรู้สึกว่ามันเป็นเทศกาลแห่งการมอบความรักด้วยครับแม่มาแบบตามพระคัมภีร์เลยนะจริงๆรู้สึกอย่างนั้นจริงๆใช่ผมก็มีอิทธิพลจากที่การเรียนโรงเรียนคริสต์แล้วก็แคทอลิกมาโดยตลอดก็คือคริสต์มาสก็กลายเป็นอีเวนต์ใหญ่สำหรับเด็กที่เรียนโรงเรียนพวกนี้นะฮะมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่เราคุ้นชินเคยชินกันมาตลอดแต่ว่ามันปกคลุมไปด้วยความคิดทางศาสนาไหมฮะก็คืออารมณ์แบบศาสนาไหมแต่ผมรู้สึกว่าในกรุงเทพมันไม่ใช่ไงแต่ในกรุงเทพไม่ใช่แต่ตามโรงเรียนนะใช่นะตามโรงเรียนแขกไม่ได้คิดว่ามันเป็นศาสนาแบบกดทับอะค่ะมันเป็นการร้องเพลงฉลองร้องเพลงใช่คริสต์มาสการเล่นละครมันไม่ได้มีเรื่องศีลธรรมความดีความชั่วอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสมันมีแต่ว่าจะมอบความรักความสุขให้ใครบ้างแล้วก็เป็นการใช้เวลาดีๆร่วมกันแล้วก็มีความบันเทิงที่เราทำร่วมกันโอเคมีเพลงสรรเสริญพระเจ้าแต่เพลงสรรเสริญก็เป็นเรื่องจอยทูดูโบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไนท์โฮลีไนท์มันเป็นเรื่องการนำความสุขแล้วสำหรับแขกอ่ะแขกชอบการออกไปเซเรเนตแล้วก็การที่มีคนมาเซเรเนตที่บ้านเราแล้วก็มีขนมแม้ว่าเราจะเป็นพุทธกึ่งพุทธกึ่งผีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่มีเพื่อนคริสเตียนมาอวยพรวันคริสต์มาสที่บ้านอ่ะแขกรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศในกรุงเทพที่เฉลิมฉลองผ่อนคลายดูไฟนี่มันก็เป็นบรรยากาศที่สอดคล้องกับเทศกาลก็สอดคล้องกั
เนี่ยก็น่าสังเกตว่าที่กรุงเทพหรือเมืองไทยเองก็ตามเนี่ยที่บรรยากาศคริสต์มาสเนี่ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี1500กว่า552นะฮะเลยนะครับที่ว่ามีการทำมิสซาคริสต์มาสโดยบาทหลวงนะครับซาบิเอลนะฮะที่ไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีการทำมิสซาคริสต์มาสในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศตะวันออกตั้งแต่แรกแล้วก็คนญี่ปุ่นที่เข้ารีดในช่วงนั้นเนี่ยก็คือเป็นคนญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะจริงจังมากแล้วก็ค่อยๆมีการพัฒนาการแต่มีการหยุดในช่วงปิดประเทศแล้วก็มีการที่ขับไล่ศาสนาคริสต์ออกจากประเทศอันนี้คือช่วงปีไหนนะปี1552นะครับโอ้คือนี้มันก่อนอยุธยาอีกนะก็คือ500 ปีประมาณนั้นต้นอยุธยาต้นอยุธยาแต่ว่ามันมีลักษณะสุดขั้วด้วยใช่ครับไม่ก็คือมีอยู่ช่วงนึงแล้วก็หลังจากนั้นที่รัฐบาลกลางญี่ปุ่นเนี่ยขับไล่วัฒนธรรมตะวันตกออกโดยการที่ขับไล่คนที่นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็เลยเกิดการที่หนีอพยพมาแล้วเกิดหมู่บ้านญี่ปุ่นในอยุธยาเนื่องจากว่าคนที่เคยนับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็อพยพลี้ภัยออกมาที่นอกประเทศอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือมีบางส่วนที่มาอยู่ที่อยุธยาที่เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นแล้วก็เป็นฐานรับจ้างนั่นคือเหตุผลที่อพยพมาเป็นเรื่องศาสนาเลยเป็นเรื่องศาสนาด้วยในอันนึงนะฮะและที่เราจะมาดูว่าบรรยากาศคริสต์มาสเนี่ยในสมัยปัจจุบันของญี่ปุ่นนี่ที่กลายเป็นเทศกาลระดับชาตินะฮะต้องถามคุณคำประกาศว่าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคือคริสต์มาสนี่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องสำคัญมากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันที่เมืองไทยบอกว่าวาเลนไทน์กับลอยกระทงเป็นเทศกาลเสียตัวเนี่ยของญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่าคริสต์มาสเป็นเทศกาลเสียตัวนะฮะเดี๋ยวนะตอนนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรส่วนใหญ่ไม่มีศาสนานะฮะก็ถึงบอกว่าคนญี่ปุ่นเกิดแบบชินโตแต่งงานแบบคริสต์แล้วก็ตายแบบพุทธนะฮะเพราะฉะนั้นการแต่งงานก็คือส่วนใหญ่ทำพิธีแบบคริสต์ก็จริงเกิดแบบชินโตที่ไปศาลเจ้าแล้วก็ตายแบบพุทธก็คือทำพิธีแบบพุทธอะไรดีๆเอามาไว้ในชีวิตหมดว่าอย่างนั้นนะคะเนี่ยเรามาดูคริสต์มาสทีนี้ผมอยากจะแนะนำคริสต์มาสผ่านโฆษณาชิ้นหนึ่งนะฮะเป็นโฆษณาของ JR นะฮะ JR โตไกนะฮะของญี่ปุ่นถ้าจะขึ้นนะฮะJR ก็คือบริษัทรถไฟนะฮะก็คือรฟท.ของญี่ปุ่นนั่นเองแต่ว่าคือเขาทำเป็น privatize เนี่ยตั้งแต่ปี1987นะฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้บรรยากาศของการรถไฟแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่เฉยเนี่ยล้างไปปี1988เป็นต้นมาเขาก็มีโฆษณาที่จะเน้นย้ำโดยใช้รถไฟชิงกันเซ็นรถไฟด่วนนะฮะที่เราอยากได้กันเนี่ย เป็นตัวขายจุดขายนะฮะอันนี้ก็คือเริ่มแต่ปี1988ถ้าจะเห็นแฟชั่นวันนี้นึกว่าจะอยู่กับพี่เบียร์จะได้พูดว่าแฟชั่นยุคปี1980ที่ช่วงฟองสบู่มันเฟืองฟูอู้ฟู่มากในของญี่ปุ่นเนี่ยหน้าผมชุดเนี่ยจัดเต็มขนาดไหนนะฮะก็ยังเห็นว่ายังเป็นชุดยุคช่วงเบรกแดนซ์อยู่เลยนะฮะปี1988แล้วก็เพลงที่ใช้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดจะคลอแผ่วๆขึ้นมาให้นะฮะก็เป็นเพลงชื่อเพลง Christmas Eve ของยามาชิตะทาตสึโรแล้วกลายเป็นเพลงที่ประหนึ่งเพลง White Christmas หรือเพลง Last Christmas ของแวมของอเมริกาแต่เป็นเพลงประจำคริสต์มาสของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นอันนี้ปีถัดมานะฮะปี1989กลายเป็นโฆษณาซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากแล้วก็ทุกปีจะต้องมีโฆษณาเขาเรียกว่าโฆษณาชุด Christmas Express เกิดขึ้นมานะฮะว่า เพื่อที่จะเน้นย้ำส่วนใหญ่เขาก็จะไปเน้นที่กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มหนุ่มสาวนะฮะแล้วว่าใช้ชินกันเซ็นเพื่อจะกลับมาเจอกันในวันคริสต์มาสว่าเป็นช่องทางที่ว่าอยู่จะอยู่คนนึงอยู่โตเกียวคนนึงอยู่อันนี้ถ่ายที่สถานีนางโกย่าอยู่ที่สถานีนางโกย่าแล้วกลับมาหาแฟนแล้วก็มาเจอกันแล้วมันก็จะมีใส่ความโรแมนติไซส์นะฮะลงไปในโฆษณาเนี่ยถึงแฟนกันแล้วก็ถึงผู้หญิงแล้วผู้หญิงที่โฆษณานี้นะฮะทุกคนฮะประสบความสำเร็จในการเป็นดาราส่วนใหญ่จะออกมาเป็นโฆษณาในอันนี้ของมาร์คิเซริเปิดตัวด้วยอันนี้ฮะมาร์คิเซริโฮเนี่ยก็โด่งดังขึ้นมาคนแรกกับคนที่2ปีเนี่ยกลายเป็นดาราใหญ่มากของญี่ปุ่นนะปัจจุบันนะฮะที่ว่าเป็นดารานี้อันนี้คือปี1989นะฮะแล้วก็ปี1990ก็มีโฆษณาซีรีส์นี้มาเรื่อยๆจนกระทั่งปี1992นะฮะส่วนใหญ่ก็คือเน้นย้ำไปที่การใช้รถไฟนะฮะญี่ปุ่นแล้วก็โดยเฉพาะชินคันเซ็นโฟกัสที่ชินคันเซ็นในการที่จะมาทันนะคุณชูวัฒน์ใครก็เราคิดว่าคุณชูวัฒน์ถ้าเรานั่งรถไฟไทยเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนผัวแน่นอนเปลี่ยนเมียกันแน่นอนเพราะมันจะดีเลยไป3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็เจอคนอื่นผมกลัวว่าจะมีลูกแล้วฮะแล้วก็ไม่ก็คือแล้วเขาก็ให้เห็นความนั่นของรถไฟญี่ปุ่นว่าสมมติว่าคุณนัดกันเวลาเที่ยงคืน1 นาทีที่ชานชาลา
เที่ยงคืน1นาทีคุณก็ได้เจอจริงๆนะฮะมันเป๊ะมากนะฮะอัตราการเรทของชิงกันเซ็นน้อยมากอากาศอัตราเรทคือไม่ต้องชิงกันเซ็นรถไฟปกติทั่วไปอัตราเรทก็น้อยมากแล้วผมชอบว่าถ้าเกิดรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดการเรทหรือเกิดอุบัติเหตุเหมือนที่ BTS เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะมีการแจกบัตรนะฮะว่ารับใบรับรองว่ารถไฟเนี่ยเสียเพื่อที่ให้คนเจ้าหน้าที่พนักงานออฟฟิศทั้งหมดหรือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้บัตรเนี่ยไปยืนยันกับต้นสังกัดตัวเองไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าออฟฟิศเนี่ยว่าเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดของรถไฟญี่ปุ่นหรือ รถไฟต่างๆรถไฟใต้ดินว่ามันมีการดีเลย์เพราะฉะนั้นเขาจะปรับเวลาว่าวันนั้นไม่ถือว่าสายอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีการจัดระบบระเบียบอย่างดีทีเนี้ยเราจะเห็นบรรยากาศของคริสต์มาสเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยว่ามันจะมีการเฉลิมฉลองนะฮะแล้วก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะฮะเกี่ยวกับคริสต์มาสมากมายนะของญี่ปุ่นอย่างเช่นคริสต์มาสเค้กเนี่ยจะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะถือว่าคริสต์มาสเค้กเนี่ยมีความสำคัญมากที่ว่าจะต้องซื้อนะฮะไปในการที่จะเฉลิมฉลองกับครอบครัวที่บ้านแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจองโรงแรมหรือจองร้านอาหารดีๆที่จะไปดินเนอร์กับครอบครัวหรือคู่รักนะฮะกันหรือว่าจะซื้อคริสต์มาสเค้กหรือไก่งวงใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเข้ามารับประทานกันที่บ้านเนี่ยในคืนวันที่คริสต์มาสอีฟ24หรือว่าถ้าช้าสุดก็คือหาร้านลวงไม่ได้จองไม่ได้ก็25เลื่อนมาทีนี้ก็เลยมีคำว่าคริสต์มาสเค้กของวันที่25ไว้ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นที่อายุ25ปีว่าถ้าคุณอายุเลย25แล้วคุณจะเหมือนคริสต์มาสเค้กนะฮะว่าคุณต้องเซลเลยหลังในคืนวันที่ในวันที่25วันสุดท้ายว่าถ้าเกิดคุณขายไม่ได้เนี่ยคุณจะขายไม่ได้อีกนานเลยต่อไปเนี่ยก็คือว่า25เนี่ยก็เลยกลายเป็นเวลาเดดไลน์ของผู้หญิงญี่ปุ่นในช่วงแรกเพราะมันจะมีอีกอันนึงก็คือว่าวันสิ้นปีคือวันที่31ที่ถือว่าเป็นเดดไลน์ของผู้หญิงญี่ปุ่นคืออายุ31ปี25วันที่25ของคริสต์มาสเค้กญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่าตามร้านรวงร้านอย่างขนมต่างที่ขายคริสต์มาสเค้กเนี่ยเขาจะออกมาเซลนะฮะในคืนวันที่25 เพื่อที่จะเอาคริสต์มาสเค้กเนี่ยขายให้ออกให้ได้นะฮะมันก็จะชอบมีวาทกรรมหรือมีเรื่องราวนะฮะที่เกี่ยวข้องกับคริสต์มาสเค้กที่น่าสงสารว่าคนที่มาซื้อคริสต์วันที่25ก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนที่น่าสงสารว่า อยู่คนเดียวแล้วก็ท้ายที่สุดผมเคยเป็นหนึ่งในตกอยู่ในเหยื่อนั้นว่าผมมันเซลจนแบบว่าเหลือน้อยมากอย่างแบบว่าคริสต์มาสเค้กที่ราคาประมาณ 2,500 เยนใหญ่ๆเนี่ยแล้วพอคืนวันที่25มันเซลเหลือ500เยนประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็150บาทเองแต่ได้โหก้อนทั้งก้อนเนี่ยแล้วก็ซื้อมาแล้วก็กลับมากินที่บ้านคนเดียวอะไรเนี่ยก็จะมีภาพผลิตวันรุ่งขึ้นก็ผูกคอตาย มีภาพผลิตซ้ำถึงความขมขื่นของคริสต์มาสที่บรรยากาศที่จะชื่นมื่นมากนะฮะแล้วก็การที่คริสต์มาสเนี่ยกลายเป็นเทศกาลที่แพร่หลายทั่วไปเนี่ยก็คือว่ามันจะมีช่วงวันหยุดยาวในช่วงที่วันคริสต์มาสด้วยแล้วก็รวมถึง เริ่มจากในรัชสมัยเมจิหรือในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันจะมีห้างที่ร้านแถวกินซ่าหรือถ้าเกิดบอกในไทยเทียบที่กรุงเทพก็น่าจะเป็นราชดำเนินที่มีร้านรวงสวยงามเนี่ย เริ่มประดับต้นคริสต์มาสเป็นที่แรกตรงนั้นก็เลยทำให้เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยแพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวญี่ปุ่นแล้วก็กลายเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองให้กับคนญี่ปุ่นทั่วไปแล้วก็เป็นเทศกาลเขาเรียกว่าเทศกาลประจำปีแล้วก็เป็นเทศกาลสำคัญเลยนะครับของคนญี่ปุ่นแต่ว่าหน้าที่ของเทศกาลคริสต์มาสในญี่ปุ่นเนี่ยมันดูเหมือนจะตอบโจทย์หนุ่มสาวมากกว่าตอบโจทย์ครอบครัวเหมือนในยุโรปใช่ไหมฮะตอบโจทย์ครอบครัวด้วยเพราะว่าก็เป็นเทศกาลสำหรับเด็กๆนะฮะก็คือจะมี2ชุดก็คือว่ากลุ่มครอบครัวก็จะเฉลิมฉลองที่บ้านกลุ่มหนุ่มสาวก็จะเฉลิมฉลองตามภัตตาคารหรือว่าโรงแรมไปเดทแต่ก็เป็นเทศกาลที่มีคนฆ่าตัวตายมากที่สุดด้วยคุณชวนคริสต์มาสเนี่ยแหละเพราะว่าไม่มีคู่เดทไม่มีคู่เดทแล้วมันเหมือนกับว่าทั้งโลกอ่ะเขาไปกันเป็นคู่หมดเลยแล้วทำไมเราไม่มีแล้วมันจะทำให้ความเศร้าหรือความหม่นหมองเนี่ยแทนที่มันจะพีคสุดมันจะพีคเพราะว่ามันถูกกดดันจากสังคมบรรยากาศทั้งหมดร่วมเพราะบรรยากาศมันไม่ได้สร้างมาสำหรับคนจะอยู่คนเดียวเลยช่วงคริสต์มาสคือปกติก็อยู่คนเดียวกันได้นะแต่พอคริสต์มาสปุ๊บทุกอย่างเป็นคู่หมดเลยอยู่คนเดียวในบรรยากาศเรื่องเริงนี้มันเหงาจับใจเลยแล้วหิมะแล้วหนาว แล้วมืดใช่ในเมืองใหญ่นี่โอ้โหหนาวจับใจนะคะแต่คุณอาจก็ผ่านพ้นมาแล้วผ่านพ้นมาแล้วฮะขมขื่นหลายโดยการกินเค้กคนเดียวทั้งก้อนในหลายปีอยู่นะคะข่าวคุณผู้ชมแต่ว่าคุณอาจเริ่มต้นมาด้วยการใช้รถไฟความเร็วสูงนะคะมาพบกับคนรักในคืนวันคริสต์มาสเราก็รอดูกันนะคะเมื่อไหร่รถไฟความเร็วสูงจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรักคนหนุ่มสาวในเมืองไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะThank you.
มีใครบางคนรออยู่ที่บ้านหน้าที่ของคุณขับรถจึงต้องนำพาทุกชีวิตที่ร่วมทางให้กลับไปพบคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์สุขในสวนปัจจุบันเนี่ยหน้าวัวของบ้านเราเนี่ยเริ่มได้รับความรู้จักในแถวทางภูมิภาคนี้แล้วทางศรีลังกาทางอินเดียอะไรเนี่ยจะมีการเดินทางเข้ามาแล้วก็เลือกซื้อคัดเลือกสายพันธุ์ของเรารายการสำหรับคนรักต้นไม้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติหน้าวัวชอบน้ำสะอาดหน้าวัวเป็นพืชคล้ายๆกล้วยไม้เป็นพืชกึ่งรากอากาศทุกวันอาทิตย์ 9:00 นทาง Voice TVรอบ10ปีความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำรวจความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมปีที่9เห็นการเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อแสวงหาสันติภาพขณะที่เศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดขยายตัวเตรียมรับการเปิดประชาคมอาเซียนติดตามได้ในรายงานพิเศษชุดใต้ฟ้าเดียวกัน10ปีที่ปลายด้านขวานเริ่ม4มกราคมนี้ดิวตี้ฟรีช็อปลุ้นล้านที่ King Power Duty Free ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกว่า30สาขาทั่วไทยศูนย์รับสร้างบ้าน PD House เราสร้างบ้านเพื่ออนาคตค่ะคุณผู้ชมก็เข้าสู่ช่วง Talk of the Town ของ Divas Cafe นะคะก็จะมาชวนคุณชูวัฒน์คุยเรื่องนี้เมื่อวานที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีนะคะก็แถลงตั้งสภาปฏิรูปเพื่อนายกก็ให้เหตุผลว่านำพาประเทศออกจากความขัดแย้งแล้วก็ให้สภาปฏิรูปนี้คู่ขนานไปกับการเลือกตั้งครับมันมีโจทย์ต้องตอบสำหรับรัฐบาลแล้วมันมีโจทย์ต้องตอบว่าจะทำยังไงกับการชุมนุมของคนไม่ถึง5ล้านหรอกฮะแค่หมื่นคนพันคนเนี่ยมันก็ต้องตอบแล้วสำหรับคนเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะสถานการณ์มันเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเพราะนั้นจะตอบโจทย์ไหนที่ทำให้การชุมนุมสลายตัวและคลี่คลายแล้วนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งเข้าสู่การปลองดองเนี่ยผมคิดว่าต้องเข้าใจว่าเมื่อรัฐบาลต้องตอบโจทย์นี้เนี่ยเพราะนั้นมันต้องเกิดการประนีประนอมเกิดขึ้นนั้นสภาปฏิรูปนี้ผมคิดว่ามันเป็นสภาที่บางคนอาจจะเรียกว่าสุเทพคิดเพื่อไทยทำก็ได้ใช่ใช่เพราะผมกำลังสงสัยว่าระหว่างสภาปฏิรูปกับสภาประชาชนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอย่างไรบ้างมันมีความแตกต่างเพราะว่าสภาประชาชนเนี่ยก็คือมี400คนขึ้นมาแล้วมีอำนาจเหนืออธิปไตยเลยมีอำนาจสูงสุดในการกำหนดว่าใครจะเป็นรัฐบาลแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใครจะเป็นสภาคือมีอำนาจหมดเลยแต่ว่าของที่คุณยิ่งลักษณ์พูดเนี่ยยังสงวนเป็นแค่การศึกษาและจัดทำข้อเสนอเท่านั้นคือถ้าอ่านดีๆเนี่ยนะฮะองค์ประกอบของตัวคณะกรรมการที่จะมาเป็นสมาชิกสภาเนี่ยมี11คนซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับคนที่มาจากการเลือกตั้งเลยก็จริงแต่อำนาจหน้าที่เขาถูกจำกัดด้วยการจัดทำข้อเสนอและผลการศึกษาเท่านั้นซึ่งก็จะไม่ต่างจากชุดที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งคุณประเวศแล้วก็คุณอนันต์เป็นคณะกรรมการปฏิรูปเพราะว่าตอนที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ตั้งคณะของหมอประเวศนะคะแล้วก็คุณอนันต์ก็มาจากการสรรหาบุคคลจากหลากหลายกลุ่มมาเหมือนกันแต่คราวนี้คนก็บอกว่าแล้วทำไมต้องเป็นทหารนะคะคือแน่นอนฮะคือเขาดึงองค์ประกอบของข้าราชการคู่ขัดแย้งทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมคือใน11อรหันต์คือในรายละเอียดของสภาปฏิรูปเนี่ยนะคือว่าจะมี11อรหันต์ขึ้นมาวางหลักเกณฑ์บางอย่างแล้วก็คัดเลือก 2,000 คนก่อนแล้ว 2,000 คนนี้จะไปคัดเลือก499คนนี่คือสภาปฏิรูปที่เมื่อวานคุณยิ่งลักษณ์แถลงทีนี้ทำไมถึงว่ามี11อรหันต์เนี่ยผมคิดว่ามันมาจาก 2-3 องค์ประกอบด้วยกันก็คือ1มันมีก่อนหน้านี้มันมีเวทีที่หน่วยงานอื่นๆพยายามทำเช่นอาจารย์ธงทองที่ไปประชุมอยู่ดีก็ประชุมข้าราชการประจำใช่ไหมว่าจะต้องเสนอทางออกประเทศไทยแล้วก็ตั้งเวทีปฏิรูปแล้วไว้จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อีกเวทีนึงก็คือทหารกองทัพออกมาเสนอแล้วก็ดึงกปปส.มาคุยนั้นผมคิดว่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือ7องค์กรภาคเอกชนที่ก็เสนอการปฏิรูปของอาจารย์สมเกียรติก็เสนอมาคล้ายคล้ายนี่เหมือนกันนะแขกคิดว่าคล้ายแต่ว่าตัวโครงสร้างของคณะกรรมการจะต่างกันอยู่บ้างทีนี้เขาก็ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยจะเรียกว่าฉลาดหรือว่าจะเรียกว่ายอมง่ายก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ว่าในมุมนึงก็คือว่ารัฐบาลก็หยิบข้อเสนอเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นสภาปฏิรูปที่รัฐบาลเสนอโดยออกเป็นคำสั่งสำนักนายกออกมา
ก็พูดง่ายว่าเพื่อให้มีกฎหมายรองรับเพื่อให้มีกฎหมายรองรับแล้วก็ดึงกองทัพที่เคยจัดเวทีดึงเอก7เอกชนที่เคยคุยกับกปปส.มาดึงมาแล้วเหลือแต่กปปส.นี่แหละว่าจะเอายังไงในทางแท็กติกทางการเมืองเราจะมองว่านี่คือเป็นความพยายามโดดเดี่ยวกปปส.ก็ได้แต่ว่าในทางออกของประเทศแล้วมันไม่มีทางอื่นเพราะกปปส.เขาไม่ยอมคุยแต่อย่างไรก็ตามใครเข้าใจว่าความพยายามจะประนีประนอมของฝ่ายรักษาการรัฐบาลเนี่ยนะคะมีตั้งแต่เรื่องลงสัตยาบันว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยรัฐบาลใหม่จะอยู่แค่1ปีเพื่อที่มาจัดทำปฏิรูปแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่าฝ่ายที่เรียกร้องการปฏิรูปบอกว่าไม่ได้มันต้องทำก่อนเลือกตั้งทีนี้ประนีประนอมไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าทำเป็นคู่ขนานกันนี่แหละก็ปฏิรูปไปด้วยในขณะเดียวกันก็เลือกตั้งไปด้วยสองอย่างนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยไม่ได้ขัดแย้งกันไม่ได้ขัดแย้งเลยแต่มีความพยายามให้เห็นว่าขัดแย้งกันบอกว่าถ้าเลือกตั้งแล้วมันจะปฏิรูปก็ไม่มีผลแต่จริงๆไม่ได้ขัดแย้งกันเลยเพราะยังไงก็ตามเนี่ยมันจะทำให้การยิ่งถ้ามีการเลือกตั้งมันจะยิ่งทำให้การปฏิรูปเนี่ยคงความชอบธรรมมากขึ้นแล้วมันจะทำให้ความขัดแย้งมันจะถูกคลี่คลายเพราะมันได้รับการยอมรับจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคือคุณชูวัตรมองว่าอันนี้เป็นทางขยับแหละเพราะว่าสำหรับแขกเนี่ยคือแขกมองสถานการณ์การเมืองไทยที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ก็คุยกับชูวัตรแขกรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนมันถูกผลักไปให้อยู่ในไดเลม่าด้วยกันทุกฝ่ายไดเลม่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรอยู่ในระหว่างเขาควายความกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ฝ่ายรัฐบาลก็อย่างที่คุยกันไปว่าถ้าไปใช้ปฏิบัติการแม้ว่าจะทำตามหลักสากลในการเขาเรียกว่าจัดการกับผู้ชุมนุมปุ๊บเนี่ยทำปุ๊บก็จะถูกมองว่าใช้ความรุนแรงทันทีนะคะจะกลายเป็นเงื่อนไขกลายเป็นเงื่อนไขรัฐบาลก็เสียความชอบธรรมไม่ทำอีกฝ่ายนึงก็มองว่ารัฐบาลหน่อมแนมไร้น้ำยาแม้กระทั่งการรักษากฎหมายยังทำไม่ได้รักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและส่วนราชการก็ทำไม่ได้แล้วรัฐบาลจะมีไว้ทำไมก็กลายเป็น fail state เป็นรัฐบาลที่แบบ dysfunctional คือไม่ฟังก์ชันอีกต่อไปก็เป็นเงื่อนไขที่จะปฏิบัติได้ให้เกิดความให้เกิดรัฐประหารหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเกิดความบึดระอากับประชาชนอีกจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็อยู่ในไดเลม่านี้เหมือนกันว่าขยับไม่ได้นะคะจริงๆไดเลม่านี้มันเกิดขึ้นกับทุกหน่วยเลยในสังคมไทยตอนนี้ทหารก็ขยับไม่ได้ทหารก็อยู่ในไดเลม่านี้แต่อยู่ในไดเลม่าของมวลชน2กลุ่มก็คือในมวลชนฝ่ายของคุณสุเทพก็แบบทำไมทหารไร้น้ำยาทำไมทหารไม่ออกมาดูสิรัฐบาลเป็นอย่างนี้ยังไม่ออกมาช่วยประชาชนด้วยการทำรัฐประหารมวลชนฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยก็แบบอย่านะอย่าขยับนะอย่าออกมาทำรัฐประหารนะเนื้อทหารก็อยู่ในไดเลม่านี้เหมือนกันคนเสื้อแดงแกนนำทั้งหลายแหละตั้งแต่ออกจากราชมังคลาไปก็อยู่ในไดเลม่าเหมือนกันอึดอัดเต็มที่แล้วอึดอัดมากคือขยับก็จะกลายเป็นม็อบชนม็อบแล้วกลายเป็นเงื่อนไขของการปะทะกันของมวลชน2ฝ่ายทำอะไรไม่ได้อีกในขณะเดียวกันไม่ออกก็เหมือนถูกเสียงของตัวเองไม่ถูกได้ยินครับก็เป็นไดเลม่านี้ฝ่ายกปปส.ก็มีไดเลม่าของตัวเองว่าในพลังบริสุทธิ์ที่อยู่กับของคุณสุเทพก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่สามารถกำจัดนักการเมืองชั่วได้สักทีเราออกมาชุมนุมกันจะ2เดือนแล้วนะคะทำไมมันไม่มีทางออกในการโซลูชันที่ชัดเจนออกมาครับผมพูดอยู่เสมออย่างกปส.นี่ก็น่าเห็นใจในแง่ที่ว่าเขาปลุกปีศาจปลุกยักษ์ออกจากตะเกียงแล้วเอายักษ์กลับเข้าตะเกียงเนี่ยมันไม่ง่ายคุณไปให้ความหวังแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วมวลชนพลังบริสุทธิ์ก็ออกมาเต็มที่หวังอยากเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วในความเป็นจริงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะคุณไม่มีเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆเลยแล้วก็ตัวเองก็ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แล้วจะทำยังไงแล้วนั่นมันอยู่ในภาวะคือไม่เข้าใครไม่ออกทั้งหมดใช่ทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะการเสนอแนวทางคู่ขนานแม้ว่าจะดูหลายฝ่ายมองว่าหน่อมแนมไรน้ำยาหมายถึงสภาปฏิรูปอันนี้หรือว่าเอ๊ะขัดกับหลักการประชาธิปไตยหรือเปล่าหลายๆคนก็ออกมาท้วงติงสำหรับแขกอ่ะแขกมองว่าในสภาวะที่ทุกคนอยู่ในไดเลม่าเหมือนกันหมดทุกฝ่ายไม่มีใครขยับไปไหนได้ถ้าหากว่าการประสานความขัดแย้งนี้โดยการนำเอาคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายนะคะมาอยู่ในสภาปฏิรูปอันนี้แล้วสามารถผลักดันทำคู่ขนานไปกับการเลือกตั้งแล้วพาสังคมเดินหน้าไปสู่วันที่2กุมภาพันธ์ให้มีการเลือกตั้งอย่างไม่มีอุปสรรคหมายความว่าไม่มี ปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งอีกมันจะสร้าง
ขยายพื้นที่ให้แก่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกองทัพประชาชนทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลฝ่ายเทคโนแครดที่ก็อึดอัดว่าก็อยากเห็นประเทศมันเดินหน้าในแบบที่ตัวเองต้องการทุกฝ่ายจะมีพื้นที่หลวมมากขึ้นแล้วน่าจะในปีหน้าหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางบวกระหว่างไว้เช่นนั้นคือนะการเลือกตั้งเนี่ยเป็นวิธีการเปลี่ยนผ่านที่ต้นทุนถูกที่สุดแล้วอยู่แล้วแล้วก็โดยระยะยาวแล้วมันก็ทำให้เกิดการยอมรับกันทุกฝ่ายคือกปปสหรือฝ่ายผู้ชุมนุมเองเนี่ยจะคิดจะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยโดยไม่มองข้ามช็อตไปถึงในอนาคตไม่ได้เพราะนั้นการเลือกตั้งเป็นวิธีที่สันติที่สุดแล้วใครก็หวังที่พลังบริสุทธิ์ของฝ่ายกปปสด้วยนะคะว่าสภาปฏิรูปที่ควบคู่ไปกับการเลือกตั้งนี้น่าจะเป็นทางออกให้กับประเทศได้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะส่งกล้วยไม้ไปเชียงไฮ้ไหมคะส่งครับเว้ยได้รับของเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีค่ะหัวอายนิยมชีฟเฟนหัวตาชีเอชชัดเจนทุกความรู้สึกโทรไปทั่วโลกกด003แค่นาทีละ3บาท30ประเทศวันนี้ถึง15กุมภาพันธ์2557จาก AIS 3G 2100เราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ประเทศครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นตัวพาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22นาฬิกาทาง Voice TVสุขในสวนปัจจุบันเนี่ยหน้าวัวของบ้านเราเนี่ยเริ่มได้รับความรู้จักในระยะทางภูมิภาคนี้แล้วทางศรีลังกาทางอินเดียอะไรเนี่ยจะมีการเดินทางเข้ามาแล้วก็เลือกซื้อคัดเลือกสายพันธุ์ของเรารายการสำหรับคนรักต้นไม้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติหน้าวัวชอบน้ำสะอาดหน้าวัวเป็นพืชคล้ายๆกล้วยไม้เป็นพืชกึ่งละอากาศทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาทาง Voice TVการเมืองเป็นปัจจัยที่บีบการทำงานของกกต.จริงๆมากขนาดไหน7ปีเนี่ยกกต.ชุดนี้ทำงานด้วยความยากลำบากมากแล้วเราก็เสี่ยงอันตรายมากเจาะลึก7ปีชีวิตการทำงานในคณะกรรมการการเลือกตั้งอันตรายและเลวร้ายกว่าที่คิดกว่าจะผ่านวิกฤตการเมืองมาได้เรามีการข่มขู่มีอะไรหมดทุกอย่างที่เราเจอมาเยอะแยะไปหมดสดสีสัตยธรรมเปิดใจใน Wake Up Thailand 1มกราคมนี้เวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.ห้ามพลาด Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV สารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้านCozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทาง Voice TV วันนี้ปลื้ม Explore นะครับอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตนะครับวันนี้นี่ไก่กระเทียมนะฮะ
นี่คือยำคอหมูย่างเสร็จแล้วนี่ไข่ลูกเขยฮะที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวเหมือนที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th ครบรอบ10ปีความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำรวจความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมปีที่9เห็นการเปิดโต๊ะเจรจาเพื่อแสวงหาสันติภาพขณะที่เศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดขยายตัวเตรียมรับการเปิดประชาคมอาเซียนติดตามได้ในรายงานพิเศษชุดใต้ฟ้าเดียวกัน10ปีที่ปลายด้ามขวานเริ่ม4มกราคมนี้ Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 นทาง Voice TV ช่วงที่3ของดีวาสคาเฟ่วันนี้จะเป็นช่วงที่ชวนอ่านบทความค่ะคุณชูวัฒน์ครับของประชาไทยด้วยใช่ไหมคือปกติแขกเนี่ยจะตามอ่านบทความจากประชาไทยนี่แหละเพราะว่าจะเป็นมีบทความหลากหลายคือปกติเนี่ยเว็บไซต์ข่าวอื่นๆจะเป็นบทความของคอลัมนิสต์ประจำครับแต่ของประชาไทยเนี่ยจะมีคอลัมนิสต์จะมีนักเขียนที่ไม่รู้จักชื่อไม่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยทั้งรู้จักทั้งไม่รู้จักแล้วส่วนใหญ่จะไม่ใช่นักเขียนมืออาชีพจะเป็นนักวิชาการที่อยากนำเสนอความคิดแนวคิดเขาจะมีมุมมองแปลกๆน้อยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลากหลายและอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่แขกเห็นว่าสำคัญก็คือว่าเวลาเราติดตามข่าวตามสถานการณ์นะคะเราก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนอย่างไรในขณะเดียวกันเราก็อยากรู้บริบทหรือการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นด้วยและการวิเคราะห์เนี่ยมันมีนักวิเคราะห์อยู่ไม่กี่คนในเมืองไทยไงคุณชูวัฒน์เราก็จะได้อ่านอาจารย์ชาญวิทย์ครับอาจารย์นิธิอ่านคำพกาซึ่งก็เบื่อแล้วไหมเนี่ยตัวเองยังเบื่อตัวเองเลยแต่ประชาไทยจะเสนอทางเลือกให้เราแล้วก็จะทุกครั้งที่มีสถานการณ์แหลมคมก็จะมีนักวิชาการนักคิดรุ่นใหม่ๆอะค่ะพยายามจะวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็รวมถึงบางทีเป็นนักวิชาการที่เฉพาะทางด้านนั้นโดยเฉพาะเลยนี่แขกก็พบอันนี้เป็นเพราะว่าประชาไทยเป็นเปิดเวทีเขาก็เลยคือความกรุณาเลยฮะเรื่องความกรุณาของนักเขียนแต่ละท่านเลยแล้วแขกก็ชอบคือแขกเนี่ยมีบทความ2ชิ้น อีกชิ้นนึงเนี่ยจะวิจารณ์หนักมากแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ควรลงนะคะ แขกคิดว่าประชาไทยดีมากที่ยอมปล่อยบทความที่มันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟคอ่ะแต่มันทำให้คนกล้าที่จะเขียนและกล้าที่จะโยนความคิดของตัวเองออกมาแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือการถกเถียงบนก้อนนั้นที่เขาโยนลงมาไงนี้มาดูอันแรกนะคะเป็นคอนเซปที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้มี2บทความก็คือกบฏกับการเปลี่ยนผ่านจากยุคจารีตสู่สมัยใหม่เพราะว่าตอนนี้วาทกรรมเรื่องกบฏกำลังทำงานในแง่ที่ในทางกฎหมายกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะแกนนำเนี่ยก็กำลังจะโดนจับข้อถูกหมายเรียกใช่ไหมคะในข้อหากบฏซึ่งแกนนำเสื้อแดงก็เคยเข้าคุกด้วยข้อหากบฏมาแล้วเหมือนกันในขณะเดียวกันฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏก็ภูมิใจในความเป็นกบฏของตัวเองทั้งสองฝ่ายนะคะตอนเสื้อแดงก็มีคำว่ากบฏไพร่ติดเสื้อแล้วก็ใส่กันอย่างภาคภูมิใจมากตอนนี้นะคะฝ่ายผู้ชุมนุมตอนนี้ก็ใส่เสื้อที่มีคำว่ากบฏเหมือนกันแล้วก็ภูมิใจเป็นกบฏคู่กับคำว่าเสรีชนอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์กำพลจำปาพันธ์เนี่ยก็มาอธิบายว่าการเปลี่ยนผ่านความหมายของคำว่ากบฏเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดส่วนอีกบทความหนึ่งค่ะคุณชูวัฒน์อันนี้ชื่อบทความอ่ะท้าทายมากเลยการทิ้งเหตุผลของชนชั้นกลาง
อนารยะข่มขืนเราเคยได้ยินคำว่าอารยะขัดขืนมีวาทกรรมเกี่ยวกับเรื่องชนชั้นเข้ามาเยอะมาก2นักคราประชาธิปไตยชนชั้นล่างเลือกนักการเมืองมาชนชั้นกลางในกรุงเทพล้มประชาธิปไตยในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่เห็นว่าการใช้เหตุผลตรรกะเช่นเสียงมากเสียงข้างมากลากไปแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมก็อ้างจำนวนตัวเลขที่มากขึ้นมากขึ้นเสมอในการสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองก็เลยเป็นที่มาของบทความที่บอกว่านี่เป็นการทิ้งเหตุผลของชนชั้นกลางหรือเปล่าใครก็เลยเห็นว่าสองบทความนี้น่าเอามาอ่านด้วยกันนะฮะเราเริ่มที่บทความแรกกันเลยดีกว่าคุณสุวัฒน์อ่านหรือยังอ่านแล้วฮะอ่านแล้วอ่านตะกี้อ่านตะกี้ฮะคือจริงๆก็อ่านคือผมเห็นบทความนี้มานานแล้วล่ะฮะแต่ว่าอ่านไม่ทันบ้างไม่ทันเพราะจริงๆมีคนมีบก.บทความดูอยู่ทีนึงเรื่องกบฏเนี่ยในบทความนี้ให้ไปเทียบกับคำนี้ค่ะบอกว่ามันมีกบฏที่กลายมาเป็นคล้ายๆฮีโร่ของคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเราพูดถึงกบฏชาวนากบฏผีบุญซึ่งเป็นเรื่องการต่อสู้ของกลุ่มคือในสมัยที่การปกครองมันยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชคือก่อนสมบูรณาญาสิทธิราชอีกอ่ะก่อนสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยอำนาจของรัฐสยามเนี่ยมันยังไม่สามารถเข้าไปที่ยังเป็นระบบควบคุมชีวิตของไพร่ตามชายขอบได้พูดง่ายๆการรัฐสมัยใหม่มันไม่ใช่แบบยังไม่มีรัฐสมัยยังไม่มีการเก็บภาษีอะไรเงี้ยมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วคนที่โดนสักเลขเนี้ยค่ะก็จะมีการหลบหนีอำนาจรัฐไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอำนาจมันหลวมมากแต่พอมีการกระชับอำนาจรัฐมาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการเรารู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยนี่ก็คือมีการปฏิรูประบบราชการทำให้อำนาจรัฐสามารถเข้าไปใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเรื่องการเก็บภาษี รวมทั้งเปลี่ยนจากการเกณฑ์แรงงานมาเป็นการเก็บภาษีจากผลผลิตหรือเก็บด้วยเงินเลยได้ซ้ำไปผ่านระบบของเจ้าภาษีในอากรซึ่งมันทำให้บรรดาไพร่ชายขอบทั้งหลายยังไม่สามารถคนซึ่งยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบของการใช้เงินนะคะคไม่มีเงินจ่ายภาษี เมื่อไม่มีเงินจ่ายภาษีก็รู้สึกว่าตัวเองถูกกระทำเจ็บปวดก็รวมตัวกันแล้วก็เป็นกบฏเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะภาคเหนือก็มีกบฏเงี้ยวกบฏพญาภาพภาคใต้ก็มีกบฏผีบุญต่างๆขึ้นมาเยอะแยะเพื่อท้าทายต่ออำนาจรัฐในสมัยนั้นทีนี้ในสมัยนั้นกบฏพวกนี้ก็คืออะไรก็คือคนที่จะต้องถูกจับเป็นคนทำผิดกฎหมายแต่เวลาผ่านไปอีก100ปีเมื่อเราเข้าสู่รัฐสมัยใหม่มาศึกษาเรื่องอำนาจรัฐนักประวัติศาสตร์กลุ่มนึงก็เข้าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ไงการต่อสู้ของชนชั้นผู้ถูกกระทำก็กลายเป็นฮีโร่คำว่ากบฏก็จะมีความหมายในเชิงของการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมครับนี่เป็นความหมายแรกมีความหมายอีกความหมายหนึ่งกบฏบวรเดชยังช่วงชิงความหมายกันอยู่ในสังคมไทยใช่ไหมคุณชูวัฒน์เพราะว่าในสมัยที่คณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จแล้วก็มีฝ่ายที่ต่อต้านอำนาจขณะอำนาจของรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยในขณะนั้นนะคะเพื่อที่จะเอาอำนาจอธิปไตยกลับคืนมาสู่อำนาจก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพ่ายแพ้คือถ้าทำสำเร็จก็จะกลายเป็นคณะปฏิวัติเมื่อทำการไม่สำเร็จก็เป็นกบฏก็เป็นกบฏเป็นกบฏแล้วก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ปราบกบฏขึ้นนะคะก็นี่ก็เป็นความทรงจำเกี่ยวกับความเป็นกบฏแต่เวลาผ่านไปอีก20 30ปีฝ่ายคณะราษฎรพ่ายแพ้ความทรงจำเกี่ยวกับคณะราษฎรทั้งหมดถูกบิดผันเป็นเรื่องการชิงสุกก่อนหามเป็นเรื่องเด็กนักเรียนนอกนักการเมืองนักเรียนนอกไม่รู้อิโนอิเนใจร้อนก็มาเปลี่ยนแปลงการปกครองภาพกบฏวรเดชถูกชูขึ้นมาเป็นฮีโร่อีกครั้งหนึ่งชื่อของอนุสาวรีย์ปราบกบฏกลายเป็นอนุสาวรีย์หลักสี่ซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยอันนี้คิดว่าในบทความของอาจารย์กำพลจำปาพันธ์พยายามให้เห็นความหมายการช่วงชิงความหมายอันหลากหลายของคำว่ากบฏครับคือจริงๆคำว่ากบฏเนี่ยนะในทัศนะผมเนี่ยในฐานะที่ทำกิจกรรมตั้งแต่เด็กเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นทัศนมันเป็นคำนิยามความหมายที่เลวร้ายเพลงที่ยอดฮิตของนักกิจกรรมสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนและรวมถึงสมัยนี้ด้วยมันมีอยู่ท่อนหนึ่งชื่อเพลงชื่อว่าถือผู้เสียสละเนี่ยนะบอกว่ากบฏหรือคือผู้นำชัยเข็นฆ่าโพยภัยหมดสิ้นดินทอง
มันเป็นทัศนะแบบฮีโร่อยู่แล้วเพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมาจากคนกลุ่มน้อยเหล่านี้แหละที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงราวกับตัวเองเป็นกาลิเลโอผู้จะบอกว่าเป็นคนเดียวที่บอกว่าโลกมันกลมแล้วโลกมันก็กลมจริงๆคืออย่างเงี้ยคือมันมีการชูภาพของการเป็นกบฏขบฏต่อระบบสังคมขบฏต่อระบบสังคมที่มันกดขี่แต่ว่ามันก็ถูกแปลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งคำว่ากบฏมันกลายเป็นฮีโร่จริงๆค่ะแต่ใครคิดว่ากบฏเนี่ยวิตายแล้วอีกหนึ่งนาทีใครจะได้พูดเรื่องชนชั้นไหมคำว่ากบฏเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรจะเป็นฮีโร่หรือไม่เป็นฮีโร่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับบรรทัดฐานที่เป็นคืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่กระแสหลักในตอนนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ฝืนกระแสหลักนี้ไปเนี่ยย่อมเป็นขบฏแต่ว่าการก่อกบฏทางการเมืองในความหมายของรัฐสมัยใหม่ก็คือการฉีกรัฐธรรมนูญครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมี2ความหมายแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าบรรทัดฐานมันเป็นประชาธิปไตยแต่การที่คุณละทิ้งประชาธิปไตยทำให้คุณเป็นขบฏไหมอันนี้เป็นคำถามหนึ่งอันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งแล้วก็ในตามกฎหมายข้อหากบฏมันคือข้อหาการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันก็มี2 อย่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเส้นนี้มันก็ยังเบลอๆอยู่นะฮะเพราะว่าความที่มันเบลอเนี่ยมันก็เลยเป็นโอกาสไม่ว่าฝ่ายทั้งฝ่ายเสื้อแดงแล้วก็ฝ่ายผู้ชุมนุมตอนนี้ก็พยายามจะผูกตัวเองเข้ากับคำว่ากบฏในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ต้นทุนทางวัฒนธรรมของตัวเองพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นคิดว่าบทความนี้ก็น่าสนใจจะพูดถึงการทิ้งเหตุผลของชนชั้นกลางของคุณธนชนนะคะธนาทิพย์ปริพัฒน์คือชื่อบทความน่าสนใจมากแต่ไม่มีเวลาแล้วที่จะลงไปในรายละเอียดแต่แขกคิดว่าสำหรับแขกบทความนี้นะคะพยายามเสนอสิ่งที่น่าสนใจว่าแทนที่ชนชั้นกลางเนี่ยจะเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาและเป็นผู้มีเหตุผลมากที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นการไร้เหตุผลไร้ตรรกะการจับแพะชนแกะเยอะแยะไปหมดเลยเกิดขึ้นกับชนชั้นกลางนะฮะแต่บทความไม่ได้บอกว่า1บทความไม่ได้บอกว่าเพราะอะไร2บทความนี้ไม่ได้ยกตัวอย่างเลยว่าความไร้เหตุผลไร้ตรรกะนั้นเช่นอะไรบ้าง3ไม่ได้บอกว่าชนชั้นกลางที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเป็นการใช้คำว่าชนชั้นกลางอย่างเหมารวมไม่มีบริบทอะไรให้เลยเป็นบทความที่ละหลวมมากจิกหัวด่าเกิดขึ้นลอยๆเป็นบทความที่รวมๆไม่บอกแม้กระทั่งว่าปรากฏการณ์นี้เขาพบในเมืองไทยหรือที่ไหนคือเป็นบทความที่มีความบกพร่องอย่างน่าตกใจแต่อย่างไรก็ตามถ้าใครมีเวลาก็จะพูดถึงในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าบกพร่องใหญ่แต่บกพร่องแน่ๆก็คือว่าไม่มีการนิยามคำว่าชนชั้นกลางและไม่มีการตีกรอบให้แคบลงไปว่ากำลังพูดถึงชนชั้นกลางสมัยศตวรรษที่17 18 19 20 21ในยุโรปในละตินอเมริกาในประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือที่ไหนอันนี้เป็นสิ่งพื้นฐานที่สุดที่การเริ่มต้นเขียนบทความแบบนี้นะคะควรจะให้นิยามให้ชัดเจนครับนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะก่อนเดินทางผมไปช็อปที่ King Power เพราะมีแต่แบรนด์ดังให้เลือกชัวร์ว่าได้ของแท้ช็อปที่นี่ตอบทุกความต้องการของผมและที่สำคัญผมจ่ายน้อยกว่า Duty Free Price ที่สุดของราคาปลอดภาษีที่ให้คุณช็อปได้มากกว่ากับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำก่อนเดินทางที่ King Power King of Duty Freeเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ทริปไหนๆชมต้องแวะช็อปที่ King Power ค่ะสีไหนเบอร์ไหนรุ่นอะไรมีหมดไม่ต้องเทียบราคาให้วุ่นวายได้ของแบรนด์เนมหลากหลายดีไซน์ช็อปที่นี่ตอบทุกความต้องการของชมค่ะและที่สำคัญชมจ่ายน้อยกว่า Duty Free Price ที่สุดของราคาปลอดภาษีที่ให้คุณช็อปได้มากกว่ากับหลากหลายแบรนด์ชั้นนำก่อนเดินทางที่ King Power King of Duty Freeอ
ค่ะคุณผู้ชมก็เป็นช่วงสุดท้ายของ Newhouse Cafe แล้วนะคะแฟนคลับคุณชูวัฒน์นะฮะมาเพียบเลยนะครับเนี่ยแล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับคุณชูวัฒน์เข้าสู่ครอบครัวดีว่านะคะต้องเลือกว่าจะแต่งงานกับคุณอัดหรือได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันแต่บอกให้ว่าเป็นรายการที่น่ากลัวมากคือแต่ละคนนี่มีของทั้งนั้นไม่จริงของหมุดหมูเน่าๆเข้ามาไม่จริงเลยฮะนี่เป็นรายการที่ผมบอกเลยว่าเป็นรายการที่ใครมาเนี่ยต้องตื่นเต้นพอสมควรทีเดียวแหละต้องมีของอ่ะทำไมเวกอัพไทยแลนด์คนต้องใส่มากกว่าไหมฮะต้องใส่สายสินอะไรมากันเลยแต่ต้องขอบคุณคุณชูวัฒน์มากเพราะว่าเขาแบบเข้ามาจัดรายการกับเราแบบถูกระหุกนะคะแบบถูกระหุกจริงๆแต่ปรากฏว่าคุยกันสนุกมากเข้าได้อย่างดีเป็นส่วนผสมใหม่ของกาแฟของดีว่าจัดรายการไปไปมามานั่งชมกันเองคุณบีทิกนะฮะอันนี้คงคุณพี่เบียร์นี่หายไวเร็วๆนะฮะใช่นะคะคนบอกว่าเชื่อว่าหน้าข่าวไปนะครับปรับปรุงเมคอัพด่วนปกติเมคอัพคุณชูวัฒน์จะไม่ค่อยแต่งหน้าหรืออะไรเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะต้องไปโวยวายนะครับเพราะนี่ก็ต้องเปลี่ยนสูตรให้ดูดีโอ้โหคนละคอนเซ็ปต์กันเลยพอมาดีว่าแล้วต้องอัดหน้าเต็มนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวแพ้คุณคำผกาครับวันนี้เสื้อผ้าสวยๆของคุณคำผกานะครับจาก Just Spaw แล้วก็รองเท้าจาก Chow & Keith นะครับเดี๋ยวผมมอบรับหน้าที่รวมหมดเลยนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะพูดคุยนะครับเพิ่มมากขึ้นนะฮะเข้าไปใน Facebook ของเราได้นะครับ facebook.com นะครับ /divascafe หรือถ้าจะเป็นเมลยาวๆเลยนะครับก็ที่ divascafetv@gmail.com ครับค่ะแล้วก็มาช่วยส่งกำลังใจให้กับสังคมไทยให้สามารถออกจากความขัดแย้งนี้ไปได้อย่างราบรื่นและก็ได้ประชาธิปไตยด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ Divas Cafe เรา3คนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ